กับแม่ว่าเป็นยังไปเป็นน้ำหมาอีป้อเราไปกับแท้แม่จะไปตามหาอีปิอีปิให้กูถามในอีปิน่ะมันแม่นยังอีปิพี่ละไตเนี่ยไตเนี่ยมันเอิ้นเป็นอีปิเออไปไปฟ้าไปอันยุตะลางนั่นอีป้อปาแรมป้าคันพ่อหมอสักดาบอกว่าคอยทายุเฮือนเด้อบ่ฟังเจ้าดอกโอ้หูหนวกเราอันเจ้าเป็นเปียวผัวข่อยอีหลีนี่ตีแม่นแม่เสียวบวชตั้งกันตั้งแต่น้อยๆข่อยเลยไปเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ทางไกลพอมีเงินมีทองข่อยเลยกลับมายามเสียวซะเด้พอเสียวเฮ้ยการเจ้าแวะมานี่มีอย่างต้องให้เจ้าพาหัวแต่ขอบพบหน้าบ่ทันกาสิเสื้อใจหาเธอเป็นผู้หลายมาขายสิ่งขายทองดอกทองยังสงสัยแม่นผู้ใดน้อไอหรือเจ้าเพียงมาพายท่านกินหางให้เราพ่อพี่เป็นเสียวกันสันตีมาแพ้พี่เพื่ออีหยังพอเสียวแม่เสียวเอ๋ยอายบ่มาตัวล่อขอสาบานยันนะนายบ่ได้เป็นผู้ลายมาขายซื้อสิ่งของโปรดวางใจเถิดน้องแม่กิ้วกองท้องสมุทรอายมาหยุดมาเศร้าเป็นเสียวเขาคือเพื่อนอ้ายมาเยือนวันนี้นับว่าเป็นโชคดีไทยเงินมีอีกมีคนอยู่เคยบวชน้ำหลวงปู่อยู่หลายปีดอกน้องลาโตชายเอกลาว่ารับรองโอ้ยละน้องเคยบวชน้ำกันตั้งแต่น้อยว่าที่พอเสียวแม่นข่อยก็เลยไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ทางไกลพอมีเงินมีทองก็เลยกลับมายามเสียวนี่แหละแม่เสียวเอ้ยพอเสียวเอ้ยมายามเสียวเจ้ากับบ่ได้เห็นกันเนาะเดี๋ยวนี้ครอบครัวทุกข่อยทุกยากได้ไปขอข้าวบาทน้ำหลวงปู่ผู้ได้มากินน่ะเอามาต่างกันกับข่อยแต่ว่าเจ้าเป็นจังใดล่ะพอเสียวข่อยเงินเดือนเดือนละหมื่นผู้ได้เฮ็ดงานฮะเงินเดือนเจ้านั่นเดือนละหมื่นเบี้ยเลี้ยงมื้อละแสนเบี้ยเลี้ยงมื้อละแสนเออปาดเฮ็ดงานอีหยังพอเสียวเบี้ยเลี้ยงคือได้หลายกว่าเงินเดือนคุณนายเพิ่นหาข่อยเพิ่นเลยให้ข่อยใส่ซื่อปาดคุณนายให้เจ้าใส่ซื่อพอเสียวขั้นเพิ่นดีไปนั่นเอาเสียวเจ้านี่ไปเฮ็ดงานน้ำเนียเพิ่นเศร้ารับผู้ชายแล้วเอาเพิ่นคือบ่รับผู้ชายเพิ่นรับตั้งแต่ผู้หญิงหุ่นดีๆผู้หญิงหุ่นดีๆเออหุ่นคือข่อยนี่เด้พอเสียวดาราบ่ผ่านผ่านเจ้าชื่อว่าจังได๋ข่อยชื่อว่าดอกทองเด้อพอเสียวชื่อจังได๋ก่อดอกทองโอ้บ่ต้องเขียนใบสมัครนะเฮ็ดจังได๋ไปบอกคุณนายข่อยว่าเจ้าชื่อว่าดอกทองเน้นท้องหลายๆเออเพิ่นหลับปราบโลดบ่อื้อปาดเจ้าซื้อจังได๋ล่ะพ่อเสียวกาดำกาดำเออซื้อเป็นแต่ใจดำเนาะข่อยว่ามีแต่เจ้าได้ใจดำเอาข่อยใจดำอีหยังจักแล้วข่อยขึ้นเงินขึ้นสั้นมาแผ่นพี่สิมีหน้ามีทามาต้อนรับเนาะโอ้พ่อเสียวขอโทษหลายๆข่อยลืมข้าวเอาจังซี่พ่อเสียวบังนังหันลูกสาวข่อยกับลูกชายข่อยได้ผู้ละหาร้อยข่อยบ่ทันได้เฮ็ดหยังเจ้าก็หาย 2,000 บัดนี้ข่อยสิไปตักน้ำมาให้เจ้ากินเจ้าสิให้ข่อยจักบาทพอเสียว 5,000 5,000 เออบาทเอาเป็นหาบโลดเนาะพอเสียวอาบพร้อมเดี๋ยวข่อยไปตักแป๊บเดียวโอ้ยตาซบตากาดำหูคิดอยากเอาเมียสู้ย่านเป็นสู้กับเมียเสียวตามภาษาชายเปียวแม่เสียวอิ่มทิมทายตัวเลยได้ไฟละมึงคิดว่าคงบ่เกิดเธอเป็นฝ่ายอายเขินหากชวนเชิญในที่ฝ่ายสติสังมาแน่มือนี่หมอกาดำหากบ่ขอยอมแพ้เพียงแต่เหลียวตาแลเห็นท่าแท้ของเธออยู่แม่นดอกท้องมีคู่ผัวบ่มาอยู่ใกล้หรือล้มลายไฟกระสันเพียงร้องใจท่อนั้นก็ไหววันมาหามันต้องหวานข้อกาหากมันมายามยืนหากเป็นตัวควายตืบลูกไก่ในกำมือหรือหนีพ้นขั้นวนอ้อยเดี๋ยวนี้เป็นเมียปล่อยควายโอกาสเล็กน้อยคงหวานจอยอร่อยคอละนองพอเสียวหาไว้แล้วเรียบร้อยเอาไปกินในครัวน้ำกัน
ว่าน้ำกระตักแล้วเข่ากระหาแล้วคือดีแท้ดีละเนาะเจ้าก็ไปอาบน้ำแล้วก็มากินข้าวน้ำกันแบบขอบคั่วแม่พ่อเสียวดีคือกันนะมีหยังสิได้คุยกันต่างลืมต่างแค้นได้เสียวอาบน้ำกินข้าวพร้อมกันเด้อจ้าอุ้ยพ่อเสียวพ่อเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยลืมข้าวอันใดอันวังหันตักน้ำให้5,000แม่นบ่บัดนี้เจ้าสิกินข้าวน้ำกันกับข่อยเด้พ่อเสียวกินแบบครอบครัวพร้อมเจ้าสิให้จักบาทมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งอยู่อีก3มื้อทุกตายบ่ดีพ่อยปั๊กแล้วรวยอีหลีตัวละเนาะโอ้อยากแม่นผัวผู้ขาเด้คือสิได้นั่งอยู่นอนกินแท้น้อคือสิสนุกเล่นไพ่แท้น้องเงินบ่อึดนี่น้อสาวดอกทองมองซำแนมกาดำจนเลยสวงส่วนลึกใจยังห่วงแอบสมักรักมันสัมพันธ์นั้นเกิดก่อตัวทรงสายตายิ้มยั่วคิดไปทั่วทั้งโตประกอบความโมโหจังค่อยโสสุดสิ้นเก็บความยินดีไว้แต่ภายในซอยซึ้นไผบ่ฮู้ลึกตื่นหากเลิ้งลื่นคิดผู้เดียวมื้อนี้อดรสเปรี้ยวประเดี๋ยวจังสิกินหวานคะเนการวางแผนสิโทษแทนผัวเขาเอาบ่เอาวันหน้าถึงเวลาถ้าคอยเพิ่งเชิงไผเหนือต้องเป็นเมียผู้นั้นขอม้วนทานให้ใส่ใจพี่น้องเออ
ได้จัดให้ทันทีอย่างน้องตองหัวน้องจะเป็นตาหักอยากรู้จักเมื่อแน่นตัวแฟนเจ้ามีไหนไทยคุณน้อยต่อยต่ำเป็นหมอลำหาเลี้ยงทีวีกลางคืนยืนบนเวทีกลางคืนนอนบนรถคอนบอยเปิดภาพตาบางครั้งก็น้ำตาริมสิ้นลับสิ้นชีวิตกระจอกต้องต่อยเปิดภาพตาบางครั้งก็น้ำใจลอยมานมสองมือหน่อยน้อยใครเป็นแฟนแม่ตาประมาณเคยเพียงกันไหมเคยฝากร้องเพลงให้ฟังเปิดภาพตาออกมาสู่หน้าเวทีก็มีรางวัลน้ำใจจงยิ้มให้อายก็ยังพระเอกคุณคนนี้นายออกใจไม่ใครคนตรงเป้าที่สองกลัวกำหนดเอาเศร้าเต้นเพราะเป็นวางท่านผู้ชมก็เหลือห่างพากันกลับเต้าบ้านเมื่อนอนแล้วก็ส่วนละอายผมไหมไทยออกเปิดฉากต่อไทยคิ้วพระเอกตามหลังเป็นห่วงนำคนฟังยันแต่ยังบ่พอลอยผู้ฟังเอ้ยแม่นเสือหลายน้อยยังเต็มใจอยู่คือเก่าผมไหมไทยมาขอเป็นลูกเต้าให้ซุ้มเจ้าซอยเชียงบัดนี้เนาะเอาแต่บอลเนื้อบ่อยากเว้าไปหลายบรรยายก่อนตามบทชดเชยเฉลยสอนเว้าถึงตอนในเรื่องหมอศักดาผู้มากล่าวชีวิตจริงยังเป็นบ่าวก้าวแต่ในเรื่องนี้มีเมียสอนห่วมนอนครอบครัวเกิดเดือดร้อนการเป็นอยู่บ่สมบูรณ์ย้อนลงทุนลุบคักผูกฝักแป้งบ่แต่งเต่าการเลี้ยงปลาในนาเขาลงทุนไปบ่ได้ค่าครอบครัวเกิดปัญหาผู้ก็เจ็บป่วยไข้เงินใส่ก็บ่มีแต่ว่าในเสื้อนี้ต้องอ่านอวยหาทางคิดว่าพอมีหวังได้เพิ่งผ้าผู้เป็นอายเขายินดียอมให้แต่ต้องกลับขึ้นไปหาแนวคำประกันก่อนเขาจำเป็นเดือดร้อนก็ตามถ่อนบ่ว่าเขามื้อนี้เนาะสัปดาห์ตื่นแต่เช้า
ตั้งท่าสิขึ้นกับเขาจำเปลี่ยนบังคับได้รับว่าจ้าแล้วเป็นจังใดก็ตามแล้วที่ทำไปบ่ได้เกี่ยงเขาจำเป็นบ่ลีเกลียงแต่เพียงนี้งอพี่สายน้อมพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพิ่นว่าถูกเพิ่นบ่ว่าดีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องลุงป้าจังว่าหลานครอบครัวของสักดาเองคู่มือก็จ้าเป็นพ่อปานใดขาดขาดเขินเขินยิบหน้ายืมหลังก็เลยได้มาขอความช่วยเหลือจากอ้ายออนตาซึ่งอยู่เวียงชัยมาหยิบยืมเงินทองทั้งอ้ายก็จ้าสิว่าจะได้อยู่มาได้ 2-3 มื้อแล้วคิดว่ามื้อนี้สิกลับขึ้นเมื่อบ้านซะก่อนย้อนว่าเจ้าของเกิดมาดนเลยเฒ่าอยากกีบจากเว้าหาวน้ำสาวสำนอนไอ้เทียเฒ่าจดฮะคือว่าล่มดีเถอะเจ้าดีซะติบ่กุมบ่กุมใจกับเรื่องราวในติเจ้ากูก็เสียใจคือกันแล้วเอาเจ้าเสียใจอีหยังเมียกูรักหนีกูได้รักหนีอีแหลมอ้าวอีแหลมหนี 7-8 มื้อแล้วเอาลูกไปพร้อมบ่คิดถึงหัวอกผู้เป็นพ่ออือกูจะให้มึงเห็นเหตุการณ์มือมันลักไปมันเป็นจังได๋เหี่ยวเซบอนเปียกหมดยอดเอาบ่มันเหี่ยวบ่มันเหี่ยวลูกติบ่มันเหี่ยวลูกเหี่ยวแม่มันคักๆเลยล่ะเหี่ยวอีแหลมคักๆล่ะจังไดจังว่าเหี่ยวปลาแหลมกูดมมึงกินมันเฮ้ยเจ้าก็ได้นะไปสังเกตฮอดกินเหี่ยวเมียกูดมประจํากูเลยจําได้เจ้าเซียวแบบใดที่นี่ผัวเมียกันคือบ่บอกขึ้นแล้วขึ้นในใจแล้วมันงอขึ้นมานี่กูสิทิ่มอีแหลมกูจะบ่เอามันขึ้นเด็ดขาดเลยอ้าวผัวเมียกันคือบ่เว้ากันดีๆกูบ่เอากูมักใหม่แล้วเจ้ามักทั้งใดไทหนองพอกนี่ฮะตัดจิตใจแล้วสิเอาไม้แทนแน่นอนเป็นจังซั่นดอกว่าติอีแหลมนี่ขึ้นมากูบ่เอาเป็นเด็ดขาดเลยจะตัดสินใจแน่นอนหลอนบ่อยแน่นอนแล้วแถวนี้มีคนผู้ทรายซื้อบักรีอยู่บ้างหรือเปล่าหากพบคุณช่วยบอกกล่าวว่าอีแหลมมารับบักรีกลับอุดรพ่อแม่มันตายหัวควายไร่หน้าบักรีนานไม่มีใครเขาจัดการรีบกลับอุดรแท้เถิดบักรีแตรง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 ไฟไหม้หัวอีนี่ตายแต่แม่เหลือลูกเนี่ยศาสนาเนี่ยโถยพี่น้องเอ้ยปิดประตูลงก่อนเด้อหาความมาบ้านเฮาแล้วบ่แม่นหาความมาหยังซั่นนี่แหละกรอบหน่อยเอ้ยกับพวกลูกจ้ากับพวกลูกนี่ล่ะหลานตัวสักดาอีกับพวกลูกสบ่คุ้นๆน่ะล่ะแม่อือเป็นหลานหลานล่ะหลานล่ะมาหัวกันได้พอแท้บังหน้าโลดกูว่าบัตรประชาชนกูไปจะได้มาจะได้หลานพาอีแม่มาตามหาอีป้อบอกอีแม่มึงอีป้อบ่เอามึงแม่มึงขึ้นดอกเอาพ่อมึงขึ้นดอกเป็นหยังกูสิเอาไม้แล้วโอ้ยบ่ได้ดอกอีป้อแต่อีแม่นี่จากอีป้อไปอีแม่แล้วอึดๆอยากๆแล้วอยากๆอึดๆแล้วบ่ได้กินกล้วยกล้วยอยู่ตลาดหนองพอกนี่บ่อึดบ่อยากซื้อมาให้มันแดกเราบ่อยากกินกล้วยตลาดเราอยากกินกล้วยน้ำอีป้อกล้วยอีหยังน้ำอีป้อกล้วยตุ้ยหลานไปบอกแม่มึงบอกว่างไหนกล้วยน้ำอีป้อมันงอมแล้วโดยเฉพาะหน้าหนาวกล้วยย้ำสิเงี้ยวได้มีหีบคีบดึงออกอีแม่อันใดนะลูกกล้วยน้ำอีป้อมันเข้าเบาแล้วว่าเป็นท่าว่าเป็นแต่ละแตกวะเนี่ยบ่เหลียวอีพ่อน่ะเราอ่อนเละแอมีฉะนั้นออกมาแม่ที่จัดการเองอย่ายกสูงหลายอีปิมันจะเปิดโอ้จืดเป็นหยังนะมึงทำบุญหากูได้เด้อก็เป็นหยังจะบอกมันสั่นกูเห็นหนังทองอีแหลมมูเป็นจังได๋ล่ะอีปิอายุกูคือสิบ่ยืนดอกเป็นหยังแต่มื้อนี้เป็นต้นไปกูสิเลิกกินป่นกบเป็นเด็ดขาดเลยเอาเป็นจังสิบ่กินป่นกบเบิ่งหนังทองอีแหลมนูกูว่ามันหนังทองกบตัวเฮาต้มมาจับป่นนั่นแหมพวกลูกจ้าเอาข้อกับสากมาอีป้อมึงเอามาหยังอ่ะสิพาป่นกบข้อยบ่กินกบข้อยขี้เดียดไปหยังบ่ขี้เดียดอีป้ออัน
แหลมธรรมดาละไอ้ทิดเอ้ยแหลกๆมันก็พ่อเบิ่งอยู่ก็ลูก1ลูก2ไปแล้วเด้อเว้ยบ่ว่าตะนั้นทองกุบแล้วเดี๋ยวมึงสะดือลูกก็ว่ามันแปลวแง่โอ้ยมันแปลวแง่เปียกแหลมเขาเอิ้นควายกินนุ่นแหลมเป็นจังได๋คือมามีดมามีแต่ปี้คือบ่หัวซ้อมหัวทาลูกเมียแหน่กูบ่เอามึงตัวแหลมกูสิเอาผู้ใหม่แล้วตัวโอ้ยจะเว้าป่านนั้นถอดถึงยังไงยังไงพุ่นแล้วล่ะเว้าไทยพุ่นแล้วล่ะเว้าไทยพุ่นน่ะซับเออถึงจังได๋เฮาก็เคยได้ขี่ควายตัวเดียวกันมาแล้วอันคำโบราณเขาว่าขี่เรือลำเดียวกันอันนี้กูบ่ขี่เรือมันเป็นหยังกูลอยน้ําบ่เป็นมันหนาวอันมานี่บ่ได้มาซื้อเด้อพี่แม่หยังมีเงินมีทองมาตามห้างตามหมาย 30,000 มึงสิแจ้งกูขึ้นแม่นแหลมมึงหันหน้าไปเว้าทั้งพุ่นเนี่ยเปียกหน้ากูเปียกเบิดแล้วโอ้ยน้ำลายมึงเห็นไหมมันบอกคือน้ำลายงูเห่าดอกสักดาในฐานะมึงเป็นน้องกูนกของมึงเป็นทอเป็นแก่ห้องของข้าดองเลยมีอะไรสิออมช่วมก็ได้มันก็ต้องออมช่วมกันผัวเมียกันเออในฐานะว่าข่อยเป็นจกดไฟไส้เนาะเอออ่ะห้องของข้าดองโอ้เสียแหลมอ่ะในฐานะเจ้าเป็นผู้มาขอข่อยกรุณานั่งเก้าอี้ยินดีรับต้อนต้อนรับโอ้ยเดี๋ยวมาเพียกออกไปหยังเนาะกูห่างเมียให้ก็ห่างหนูพุ่นนี่เด้อโอ้ยจะเอาก้นมาตึกนี่ตัวเว้ยกูติเอาก้นไปให้มันเรื่องมันแกนกันซะแล้วแล้วกูติดกินก้นมึงก็ว่ามันสมน้องไม่สิบักเสียพี่นางอันใดล่ะเหรอพี่นางแหลมเออเจ้าสิมาแต่งมาแปลงเอาไอ้ซิสลี่ขึ้นแม่เจ้าเตรียมเงินมาเท่าใด 30,000 30,000 แม่นเอาจังซี่เด้อเอาจังไดในฐานะว่าข่อยนี่เป็นจกดไฟไส้เงิน 30,000 นี่ข่อยจะเอาหมดเงิน 30,000 จะเอาหมดอุ้ยกระปุกลูกจ้าอันเอาโตสิเอาหมดลูกเอ้ย 30,000 นี่เฮาจะได้กินหยังล่ะลูกกินขี้ตกลงแต่ว่ามันจะเกินไปแล้วล่ะพี่หือขอเว้าขอต่อจักหน่อยแน่ในฐานะเงินดำครับต่อเออใช่เอาวัง450ไปเนาะห้อง 30,000 ต่อ450แม่นโอ้ยแหลมเอ้ยมันเกินไปจะตัวหลายๆเอาว่างไหนว่างนี่พอดีใส่320 320อื้อโอ้ยโพดพวกไรโตไว้เอาว่างนี่ไปว่างไหน750ไปมันจะบ่มากเกินไปเหรอฮะเอา175บาทนี่พอดีโอ้อ่ะสมมาพักว่าหาเฒ่าหาแกมาผูกคอต่อแขนเอาตกลงพวงใจกันได้แล้วกะเออก่อนจะเข้าไปข้างในเออไปเตรียมน้ำสังมาหดให้หมู่เจ้าอื้อทำพิธีตามศาสนาอื้อเรากะสิไปเตรียมทิ้งของไปเดินทางเด้อไปไปจังซั่นละพี่น้องเจ้าอำเภอปุ่นหลวงพอกมีบ่หรอหมอสู้สิแต่งงานกันในบัดนี่มีอยู่ฮะมีอยู่หมอสู้ไปล่ะไปนี่ละโอ้มึงสิเป็นหมอสู้กับพวกลูกสิเป็นหมอสู้ให้มันจังด่วนคู่นี้เราคู่แรกพ่อกับแม่แต่งงานกับลูกเป็นหมอสู้คู่นี้กับคู่แรกคือกันน่ะล่ะแต่ตะกี้เคยสู้ขวัญแต่คนกับคนเอากันบัดนี้ได้สู้ขวัญอึ้งกับริ้งเอากันโอ้แต่มึงสิว่าเนาะเอาสันเอาเอาได้ลูกเอ้ยเอาธรรมดาแต่ว่าก่อนสิสู้เขาเล่าขวัญนั่นตามธรรมเนียมเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวซะติล่ะเอามาห้องแฮงไปลูกโตเฮียนแท้บัดเนี่ยมันหยังเกาะให้อีป้อหอมแก้มอีแม่ปอบขวัญก่อนสิสู้ยังเนาะบัดบ้านพ่อผีเด้อเนาะบัดนั้นคั่นให้กูหอมแก้มอีแหลมไก่กูตกดาเจ้าของมาดมซุบ่ดีกว่ารื้อแจ่มเจ้ามันเหม็นปานนั้นติแม่อ้าวกะรุ่นเดียวแล้วครับดากงัวโอ้เอาๆแสดงใจกูหอมตะป้อยกูตายเองซะเอาเอาบ่หอมก็บ่หอมแต่ว่าก่อนสิสู้เขาเล่าขวนเอาแม่นแล้วลูกให้ตั้งมกตั้งใจเด้อท่าเอ้ยล่าเอ้ยนางเอ้ยบ่ได้พอสิสู้เขาเล่าขวนให้เป็นสิริมงคลให้อยู่แดกมีหีโอ้อยู่ดีมีแฮงโอ้พ่อได้เป็นหมอสู้ยกเจ้าของเป็นพ่อกูเลยมึงอ่ะให้โอกาสมันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีมือนี้เป็นมือสันวันดีวันดีทีโมตโชคโจกันนี้บ่แม่นขันขันอันนี้บ่แม่นขันแม่ใหญ่แก้วขันแม่ใหญ่ดำคุ้มตลาดกูจักดูเตะตกล่างแล้วได้นำหาบาดว่าวขึ้นมาผัดมีแต่ขี่ไก่เลยเตะลงไปไม่ผัดไปถือขี่ม้าหมูหมาหน่อยสูนี้
มาได้ขวัญเอ้ยโอ้ยโอ้ยยืนมานอกกูเลยอ้าวผัวแม่นี่กูมึงจะได้ว่าถามดีก็ให้ถามให้ก็ได้สนตัวนี้นั่นต่อจะนี่ไปขั้นสู่เขาเล่าขวัญแล้วอย่าพากันดื้อกันมึนอย่าพากันไปเขาว่าเขาสวนเขาไปบ่ได้พากันไปกินบักสำสาแห่งตามวัฏภาพเย้าๆกูเล่าหัวตะหูว่ากูเป็นง่วงแหลมสมภพกูขึ้นอยากหญ้าล่ะแม่แหลมฮะให้มึงเป็นง่วงแม่เด้อแหลมน่ะกูสิเป็นง่วงถึกเด้อแต่ว่ามึงอย่าเผลอเด้อหยังอ่ะไล่เสื้องกูเด้ออุ้ยเล่นปงเล่นปงเล่นบ่ๆเอาล่ะเอาล่ะไปๆอันกูได้สิผูกแขนมาเด้ออ่ะผูกแขนเจ้าเบาเจ้าสาวเอาสิแนวแนวไป
าดาขาเด็บถึงจนกระแตงตัวเจ็บใส่เสื้อยืดคาราบาลงานหลักนอนเวนจีบไผ่บ่เป็นดอกสาวหายางล้อบ้านกินเหล้าวันเสาร์อาทิตย์ตีกายย้อนว่าขี้กาบ่มีไผ่อยากรวบมอนไฟกะบ่ได้อ่อนซอนสะอ่อนแม่ยิงปันไทบ่มีผู้หักมันกะบ่เห็นสักตายโอดเข่าดอกชีวาวายบ่ตายดอกรุดแม่ยิงมีบุญมีงานบ้านไหนว่าได้ได้ข่าวพวกเราหนุ่มคาราบาบอกเกียงมักเสียงดนตรีจริงๆลำเพลินลำเดินลำสิงคือคิงคันนี้เหล่าขาวไผว่าขี้กาบ่มักสูงถอยกะสางกางเกงขาดน้อยย่ำยางนี่แหละสไตล์ของเราขี้กากแต่ตัวหัวใจเป็นคาราบาวอาจไม่ถูกตาผู้สาวพวกเราต้องขออภัยมักเสียงดนตรีจริงๆลำเพลินลำเดินลำสิงคือจริงคันนี้เราขาวไผว่าขี้กาบ่มักสุ่มคอยกะสางกางเกงขาดน้อยย่ำยางนี่แหละสไตล์ของเราขี้กาแต่ตัวหัวใจเป็นคาราบาวอาจไม่ถูกพาผู้สาวพวกเราต้องขออภัยครับกระแสล้มช่วยไม่สวยกล้วยใบกล้วยอ่อนกาดำลูกจากบอนยินสอนเอาเอือกแต่มีเพื่อนในเสียวเกอลังเธอตกขมาเกอได้ยืนมือมองหาว่าแม่นเป็นเธอมาได้พอตาแลจองเลยบ่เห็นว่าน้องสาวดอกทองออกมาไม้ลังเธอเป็นคับคายแนวตัวได้คิดเองมือนี่หมอกาดำรีบเร่งเขียวเร่งจัดของเฝ้าไปจองตัวรถถักหมดงานบ่นานมือถือว่าสามวันได้สิขึ้นไปแต่เศร้าตูเลยบ่เห็นหอดหมูทั้งหลวงปู่บ่ได้เยี่ยมเตรียมของแล้วสิแซวขึ้นโอ้ยละน้องกาดำมาเศร้ายังเฮือนสักดาสามมือผ่านเสียวบ่เคยอยู่บ้านจนป่านนี้ก็บ่เห็นถือว่าสามว่าได้สิขึ้นไปแต่เศร้าตู่เลยบ่เห็นหอดหมู่ถึงหลวงปู่บ่ได้เยี่ยมเตรียมของแล้วสิแซวขึ้นก่อนนะพอเสียวจะแต่งของสิไปใส่ก่อโอ้ยคอยว่าสิกลับไปเฮ็ดการเฮ็ดงานคอยละตัวแม่เสียวเอ้ยสิกลับไปเฮ็ดงานไปจังได๋เสียวเจ้าก็บ่ทันได้มาอยู่แม่น้อโอ้ยเงินทองข่อยก็บ่มีใส่แล้วแม่เสียวเอ้ยอึดอยากหลายเดียวนี่ข่อยสิกลับไปเฮ็ดงานข่อยแล้วถ้าบ่ไหวดอกหลายมือแล้วพอเสียวถ่ายอีก 2-3 มือบ่ได้สิอยู่เพื่อข่อยแม่พอเสียวเจ้าก็มีแต่มาหวานกับข่อยจังซี่แล้วก็ข่อยสิใจอ่อนก็ได้ข่อยอยากเว้าความในใจให้เจ้าฟังยังบ่ทันเหมือนอยู่บ่ความในใจเจ้าเด้อบ่ล่ะเนาะพอเสียวเอ้ยความพอใจเฮาแท้ประสงค์หายา
ใจโหดหูอยู่ผู้เดียวลาลาแล้งเศร้าได้นั่งเงาหัวนี้ขึ้นแต่เศร้าบ่ทันสาวกลับมาไปนอนวันสั้นขากะมากมีหลายคันจักไปยังบ่เห็นใดแนวใดจากยาหาลังเถื่ออารมณ์เฮาเกิดข้างได้เที่ยวมางดาแต่กันขั้นบ่อดบ่กันพอมีลูกข้าอกแม่นเฮาหนีป่าไปบ่ห่วงใยพอดียากน้ำจนน้ำหนีทั้งบ่มีสิกินอยู่อายพวกคนเขาตัวเคยมั่งมีเกิดให้คนเขาเย้ยทำมาเป็นจังซี่พอเสียวเป็นจังไดเป็นจังซุ่มมือนี่ล่ะอีกบ่โดนบ่สาย่านคนตาเหลืออดย่านเป็นเมียใจคดต่อผัวก็เป็นไทแต่หากบ่มีไผเฮาหมายใจเป็นสู่หากเป็นเพียงแต่คำตาเฮาลังเคือหลงโอ้อาวเจ้าเป็นคนแก่ลึงเลยหลงเบาเล่าสู่ฟังพอเสียวหมอกระดำฟังแจ้งคว่ำแถลงดอกทองว่าทั้งสองตาล่ำจ้องอยากหัวห้องให้ซึนใจดอกทองเอ๋ยเจ้าเปียบดังดอกไม้มาแรงไฟมาตอมมีกินหอมย้อนยี่เสน่ห์มีอยู่ในลางบัดก็มีเสน่ห์สวยสำอางบัดนางย่ายปั่นคุณนายบันทายลามย้ำนางหัวออกย้ำพ่อปานน้ำทิพชะโลกหัวอีละนอปาดพอเสียวคอยก็ได้ยินเจ้านี่ล่ะย่องคอยเป็นคนแรกเอาหัวเจ้าบ่ย่องเจ้าจักเทื่อบ่เด้อพอแล้วหัวเจ้าอยู่นำกันได้จังได๋ซั่นจักมันเอาคอยย่อนหยังคอยก็บ่จักคือกันลูก2ลูก3แล้วเนาะนั่นแล้วลูกล่างออกมาบ่ลูกละนาดผู้ชมจังว่าแต่ว่าเถียงกันซุมื้อได้พอเสียวคิดกันดูตัวแรงลูกหลายกว่าสิบ่ให้อันเอาจังซี่พอเสียวเจ้าถ่าเสียวเจ้าอยู่นี่อีกสัก2 3มื้อก็ได้ดอกเนาะอ่ะเพื่อเจ้าแม่เสียวมือต่างอยู่เป็นมูคอยคันเราบ่มามื้อนี้ก็มืออื่นมื้อเฮือล่ะจังค่อยเมื่อบานจะมันหวานเนาะเจ้าก็ได้นะกับพ่อเสียวเนาะสัปดาห์ขึ้นมาบานนั่นบ่แม่นมาแล้วยามไหนแกสวยๆในสายตาหวยแม่นผู้ใดมาบานยินเสียงจ่าเสียงตาลกับเมียตนอยู่เงินต่ำน้ำหาเมียฟังป่าเอาข้าวมีขอเป็นข้าวดีนอนั่นเสียงแบบนี้ผัวข่อยคักๆไม่เจ้าเฮ็ดอีหยังข่อยบริหารมือเออมันสิเป็นง่อยเจ้าจำได้ป่ะนั่นบ่แม่นสิโอ้ยผัวจะของเนาะโอ้ยจะมันเจ้าจำเลยคักเนาะจำได้เลยเนาะพระเสียวเอาผู้ใดก็มาจูจีดูดีกันคักปานี้เอาฮะเอาห่วยแม่นอีหลีตัวละแม่เสียวแม่นล่ะเนาะเจ้าก็จำได้คักปานนั้นตัวนั้นคาดําเฮานี่แล้วตัวติหมอเออโอ้ยอยู่ดีสบายใครแน่อยู่คือสิว่าไปเป็นเสียวแม่นทางไหนโอ้ยเสียวม่งเสียวแม่นอีหยังโอ้ยมันหากินลําบากซุมื้อนี่เออมายามตัวได้หลายมื้อแล้วได้เฮ้ยนี่เฮามันค่ายากอยู่หมอกิจการไม่ละทางการงานไม่ไรแฮงจังว่าเมียตัวเว้าฟังอยู่ว่าไปยืมเงินพะนะนี่ล่ะเอาแต่ว่าเมียตัวก็ท่าใส่เงินเด้อเฮ้ยอ๋อคุยกันให้ฮู้เรื่องได้เอาหน้างอเราของเออเอาเอาเอาไปยังได้เถามาดาบูดว่ามันพ้นข้างขึ้นบูดตัวเงินบ่ยั่งจักบาทลูกก็2คน3คนขอเงินซุมึงเถาเอ้ยชีวิตน่ะมันเลือกบ่ได้ดอกเถาย่ามคัดสนจังซี่มันต้องมีกำลังใจซึ่งกันและกันซั่นตัวเห็นหน้าลูกหน้าผัวมาควรสิยิ้มแย้มแจ่มใสมันจังสิถือเถายิ้มก็ได้อยู่ดอกคันมีเงินน่ะแล้วเจ้าได้บ่ไปยืมเงินนั่นเถาเฮ้ยเว้าเรื่องยืมเงินนั่นเถาเอ้ยมันมีอยู่ว่าทั้งอ้ายอ่อนตาลอกก็ว่าการยิบยืมน่ะมันมีปัญหาดอกน้องนุ่งแต่ว่ามันต้องมีหลักฐานมาค้ำประกันก่อนที่สิเอาเงินมันจังจัดได้มีหลักฐานมาค้ำประกันอ่าฮะเอาไอ้ศักดิ์
แล้วเจ้าสิเอาหลักฐานยังไปค้ำประกันเพิ่นละบั่นก็คงสิเป็นโฉนดที่บ้านที่ให้ที่หน้านี่ล่ะเฒ่าโฉนดที่ดินแม่นแล้วสิเอาไปค้ำประกันไปจำนองจำนำเพิ่นจังสิให้อือเอาเจ้าไปยืมน้ำไผ่ก่อยืมน้ำไผ่อ้อนตาอ้ายเจ้าอ้ายนี่ล่ะแล้วเราเป็นหยังจังเฮ็ดแบบนี้เป็นพี่กันน้องกันแทนที่สิให้ยืมซื่อๆต้องหาแนวไปจำนองจำนำจังสิให้เฮ็ดแบบนี้มันบ่แม่นพี่แม่นน้องเด้อเฒ่าเอ้ยจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นพี่น้องต่างตะคนเงินมันบ่ได้เป็นพี่น้องเฮ็ดตามขั้นตอนไปก็แล้วกันนะเฒ่ามันสิที่เบิดทุกคนล่ะพี่น้องเจ้าเนาะโอ้ยเฒ่าเอ้ยมองโลกในแง่ดีนะเฒ่าต่างคนต่างมันก็ยากใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วเจ้าสิเฮ็ดจังได๋บาดเนี่ยไปเอาโฉนดที่ให้ที่หน้ามาให้ข่อยมื้อนี้ข่อยสิไปค้ำประกันเอาเงินมาให้เจ้าใช้เอาโฉนดมื้อนี้เออฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เฒ่ามันสิซ่าคําทางปั๊ดสิบ่นอนเงินจักคืนนี่นะมาฮอดปุ๊บก็สิไปปั๊บเนี่ยเฒ่าเอ้ยงานมันลัดโตเร่งรีบเดี๋ยวนี้มันบ่ทันได้มีอารมณ์เฒ่าอุ๊ยอารมณ์บ่อารมณ์ก็นอนปรึกษากันจักมื้อ2มื้อก่อนได้แม่เนาะอีหยังอีหยังคือแดงใจวายเจ้าก็แดงนําเขาเข้าใจว่านบักพริกซั่นบ่มาแบบบ่ได้นัดหมายโอ้ยไอ้พี่เจ้าติเอ้าพี่นั่งแหลมเจ้าเป็นอีหยังเอาผัวบ้านเนี่ยผ่านมือซะแม่ท้องแล้วเจ้าท้องสินั่นท้องเหรอเพราะมันคนมีเงินนี่นี่เอาคนว่ามันเป็นสร้างซื่อๆคนมีท้องบ่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 โอ้ยเอาผัวแล้วก็ฟ้าโพดลืมลืมหยังลืมกินยาลืมกินยาคุมเออเผื่อแป๊บเดียวนึงยังว่านั่นคอยบอกว่าเฮ็ดแนวอื่นบ่ต้องไปกินมันลืมอันก็ว่าสิใส่ห่วงหั่นล่ะแต่ว่ามันหาเบอร์ใส่บ่ได้เอ้าเจ้าใส่เบอร์ใดจังสิหายากแท้โอ้ยเบอร์8พุ่นแล้วเนาะ โอ้ยใส่เบอร์ใดก็คือเก่านั่นล่ะเป็นหยังล่ะกับลูกๆอีพ่อกับพี่แม่ยามมื้อคืนบ่พากันหลับกันนอนไว้เอามันเฮ็ดอีหยังพากันควยเฮียนควยซานหัวข่อยละยุ่งเสียยุ่งเสียยุ่งเสียเพิ่นว่าเป็นลูกนอนหลับแล้วเฮาได้ปุ๊บพี่ฮานี่ก็จอบพ่อกับแม่ดีล้มขาสัตว์จะใส่นอกกูจะขายลูกขามือเนี่ยโอ้ยสู้กับเฮ็ดป่านนั่นติหลายทีอือก็นั่นแหละเนาะอันนี้หัวข่อยสิไปยืมเงินได้นี่หัวข่อยว่าสิไปยืมเงินกูก็สิว่าจะไปนําผัวมึงเจ้าก็สิไปสิไปกินข้าวเฮือนนั่นให้มันทุกข์นํากันบ่ทุกคนเออดีคือกันไปต่อซอยกันเฒ่าเงินเจ้าสิไปยืมนี่จักบาท 300,000 เฒ่า 300,000ป้าดเฒ่าเปิดร้านให้ข่อยเด้อหลายปานนั้นก็สิเปิดร้านเสริมสวยให้ท่านเสริมสวยอื้อเสริมเหมือนซุแนวเนาะเฒ่าน้องอยู่กับความสวยความงามจ้าใส่หล่อคือพ่อเซียวเป็นจังได๋ไปตะฮู้เรื่องกันไปเดี๋ยวนี่หมู่เจ้าฮู้แล้วฮู้แล้วเป็นจังได๋เอาจังซี่เฒ่าได้เฒ่าให้เซียวเจ้านี่ไปนําเด้ออื้อไปนําคุยกันไปนําทางพ่อเซียวอ๋อมื้อนี้ข่อยสิบอกอันใดผัวข่อยสิไปยืมเงินเงินบ่แม่นน้อยๆได้พ่อเซียวแสนพุ่นน่ะโอ้ตั้งตัวได้ผู้ตัวนี้บ่สิเปิดร้านเสริมสวยให้ข่อยเออว่าข่อยสิบ่เจ้าไปน้ําเสียวเจ้าแล้วก็ไปเป็นผู้เป็นตาแทนข่อยมีหยังมาบอกข่อยบ่ได้เจ้าคือบ่เอาเต้นบัดมาแหงหูข่อยโลดอุ้ยพ่อเสียวกะดะเป็นหยังเฒ่าอีหยังคะข้อเจ้าอ้าวมันเป็นหยังเฒ่ามันคือแนบสนิทชิดเชื่อกันเฒ่าอ้าวก็เสียวเจ้าเนาะซึมกันกับบ่ธรรมดาเฒ่าโอ้ยอันเจ้าย่ำไหนก็ได้ดอกเอาจังซี่แบบไหนเฒ่าไปน้ำกันเราค่อยสิไปแต่งสิ่งแต่งของให้เด้อสร้างโลดเฒ่าสร้างข่อยโลดให้ข่อยสร้างอยู่บ่เออสร้างข่อยโลดท่านสั่นข่อยสิสร้างเจ้าทำตามคำสั่งเสมอเราก็ฟังคำสั่งเมียเด้อครับเมียบอกหยังก็ต้องได้ใส่หยังก็ต้องฟังครับเออท่านไปยืมเงินน่ะให้มันได้เงินมาครับท่านบ่ได้เงินมาน่ะอย่ามาเงินเด็ดขาดครับทีนี้ไปตายใส่กลับไปกูเซ็งท่านบ่มีเงินห่วยคือเว้าคืออีอยู่เฮือนกูแท้ว่ากูได้อยู่เฮือนเจ้าเดียวนี่อีอยู่เฮือนก็เว้าจังซี่ติเว้าแบบเดียวกันละกันบ่มีเงินกลับมาฮอดบ้านเอาบัญชีมาดูซิพุ่นแล้วแล้วเว้ามีเหตุผลตัวเมียติคันเว้าแบบนี้เฮาถือว่าเว้ามีเหตุมีผลเอาดีดีตัวเมียไปไปเฮ้ยไปเดินทางคุยกันไปนําได้แท้เงินถามไปนํากันเด้อละแสบหัวใจปานฟ้า
จ้าตกใจว่าอามอยู่ใส่นอสาวฟังลำคนเคยหัวนอนุ่มยามตาหวานช้ำทรงพี่ชายนาเวทีบนนัดไว้เห็นแต่แม่มากับหลานอีสาวหางเครื่องมารายงานว่าเจ้านี้บอกขึ้นบ้านจดหมายหน่อยพอข่าวนี้ไปกรรมไปทำงานใส่จดหมายหน่อยพอข่าวเย็นลมหนาวพันสาพันผลนี้ไปสนผู้ใส่ทำไมเจ้าก็มาฟังลำหรือไปใส่ชุดดำเที่ยวตามผับเพื่อชีวิตพระเอกหมอลำสาวชุดดำคนฟังบ่ดิดก็คือหนุ่มเพื่อชีวิตหมดสุดได้ปองคนงามออกหน้าเวทีคืนนี้ไม่มีมาลัยแต่ในหัวใจรักกำหัวใจไอ้ชดคิดโทษแต่สาวฟังลำให้ยอดที่มาช่วยดามหัวใจหมอลำช้ำตรงเย็นลมต้องสายตาคอยมองมันมองอุ้มเอานี้เย็นลมต้องสายตาคอยมองมันมองอุ้มเอานี้หน้าได้ที่พี่สาวคอยยิ้มแผ่นแต่แทนตูนั่งน้ำเห็นคนงามไอ้หนุ่มหมอลำอยากเฝ้าหูยอก็หูอยู่ดอกก็เป็นเพลงเป็นหนึ่งฝากคำไปหาสาวฟังลำคนเคยรำคืนพระเอกหมอลำคิดถึงสาวถึงที่เคยฟังลำสั่งคำไปน้ำเสียงลำลองสั่งคำไปน้ำเสียงลำลองเห็นทั้งน้องว่าที่นอนแฟนเก่าก็ผู้สาวมาแก้วนานใจนั้นแห่งหัวหน้าคิดถึงแววตาผสมรอยยิ้มแปลหาคนแย่น้องก็คงไม่ได้ก็กำงามใหญ่หัวใจต่ำคิดโทษสาวฟังลำกีลีเดอเป็นสวรรค์
พี่ตกงานไม่นานเธอก็เปลี่ยนไปนอนหันหลังให้เหมือนคนไม่เข้าใจกันยามจนเธอบ่นประชดประชันข้าวปลาไม่กินด้วยกันไม่กลับบ้านเลยก็มีพูดไม่ได้ไอก็ลำบากไอเหมือนกาป่าคอยเกาะกินแรงสตรีเมื่อมีเงินทองแฟนก็ยกย่องว่าดียามเงินไม่มีเตียงนอนก็ร้างเป็นไฟความรักอับปางเมื่อนางคอยแยกทางเดินปวดร้าวเหลือเกินวันที่เธอเดินจากไปข้าวของในห้องกระจุยกระจายเงินเกลี้ยงเตียงหักสลายรักหายเพราะไม่มีครับอยู่ในอัลบั้มขอโทษในเด้อของข้ามอดพ่อคุณเดชครับสบายดีท่านทายชาวไทยใจประเสริฐเสียงอีสานกำลังเปิดม่านฟ้าประชันท่าสง่าเผยบ่ให้ไผได้เย้ยหมอลำตำบ่น้ำยุกสร้างวิมานความสุขแด่ผู้ชมให้สมแม่งประยุกต์ดัดแปลงเล่นพวกน้องพี่ก็คงเห็นรายการเต้นตลกผ่านแสดงไปหลายยานเพลงสติงและลูกทุ่งหมอลำมุ่งพัฒนาเพื่อเอาใจแม่ป้าตลอดว่าไว้โจด้านเพลงโชว์หรือดนตรีหากหลากลีลาตอนฝ่ายหมอลำหมอฟ้อนถือว่าครบวงจรมาเสริมซ้อนให้คุณมวลทุกแผนกทุกส่วนสามัคคียึดมั่นผลงานนั้นเป็นบอนไม้เป็นตัวแทนน้องอ้ายไปบอกคือศักดิ์ศรีเจ้าคณะเสียงอีสานมูลูกหลานยินดีสิสืบสานตำนานไว้ศิลปะหมอลำปูยาเฮาเลือให้เลือดอีสานชาวไทยเฮาควรได้จะลงต่อมรดกแม่พ่อมูลมังก็สร้างไว้เฮาควรได้รักษาพี่น้องเอ๋ยชาวคณะเสียงอีสานบ่ได้หยุดอยู่ซาสร้างคุณค่าให้คนเห็นคือเป็นความภูมิใจเลือดไทยอีสานแท้บัดนี้แว่ลงนี้ลูกหลานมีผลงานขอเชิญท่านพิสูจน์ต่อเบิ่งหมอลำสนอพอบ้านยายพ่อแต่ข่าวปิดผ้าเฝ้าไทยนิทานโอ้ยแฟนผมเองก็มีซื้อว่าออนตาได้มานอนเฝ้าหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่แล้วว่าสบายอยู่วัด
ฝ้าก็บ่ได้เฝ้าผู้เดียวพี่น้องเอ้ยพอดีมาคืนนี่บักซักดาน้องไส้กับมายามก็เลยได้นอนเฝ้าปูน้ํากันเฝ้าเมิดคืนคุยกันจนสอดแจ้งแต่ว่าก่อนสิจากกันยามเช้ามันเพิ่นเอ่ยปากยืมเงินผู้ค้าก็บ่ทันได้ให้จักบาทดอกก็เลยให้น้องไส้นี่กลับไปเอาโฉนดที่ดินมาเป็นเครื่องค้ำประกันผู้ค้าก็กลับมาบ้านว่าสิปรึกษาลูกปรึกษาเมียจักลูกเมียไปทางใดยังหาบ่เห็นอยู่เฒ่าเอ้ยเฒ่าไปทางใดเนาะคอยมากบองใดเจ้าหูจักบ่มองใดเถาเอ้าขอให้เริ่มกับสาวงามคนละไม้นี่แม่เจ้ามันมักแต่มองเดียวนี่ล่ะเจ้าเอ้าก็มักมองนี่ล่ะเถาเอ้ยโอ้ยมันจังซี่ดอกเถามาจังใดคอยว่าเจ้าบ่อยู่บ้านบ่อยู่เฮือนซะดิคอยก็อยู่นี่ล่ะคอยเตรียมตัวว่าสิไปเก็บเงินดอกตัวมื้อนี้กับลูกสาวติเออว่าแต่เจ้าน่ะไปเฝ้าหลวงปู่หลวงปู่เซาไข่ละบ่เถาอุ้ยเล่าเซาแล้วเถาเล่าดีขึ้นหลายแล้วล่ะคือว่ามันจังซี่ดอกคอยมาบ่ายมื้อนี้น่ะคอยว่าสิปรึกษาเจ้ากับลูกซั่นนี่ปรึกษาเรื่องหยังเอ้ามาคืนนี้บักซักดาน้องไส้ข่อยน่ะมันไปหาข่อยอยู่วัดพุ่นตัวอ้าวซักดานั่นเออเจ้าก็จะส่งตื่นเต้นปานนั่นแล้วอยู่ดีสบายอยู่บ่อ้าวนะน้องไส้น่ะมันอยู่ดีสบายอยู่ดอกว่าแต่ว่าก่อนสิจากกันกับข่อยมื้อเช้าเนี่ยมันเพิ่นเอ่ยปากยืมเงินข่อยซั่นเด้ว่ายืมเงินบ่พอเจ้าให้เพิ่นบ่ล่ะบ่กันยังบ่ทันได้ให้จักบาทดอกเฒ่าอ่อนตาเอ้ยมันดีละลาเรื่องเงินดอกเจ้ามาถามข่อยกับลูกสาวน่ะบ่มีปัญหาดอกแต่ว่าท่านเอาสักดาแล้วสิมาเอาท่านข่อยคิดดอกเจ้าสิว่าหยังข่อยอยู่บ่โอ้ยมันก็ธรรมดาดอกการยืมเงินยืมทองน่ะเนาะมันก็ต้องคิดดอกล่ะแต่ว่าสิเอาหน่อยเอาหลายมันแล้วแต่เจ้าเด้อเฒ่าเอ้ยทั้งซ้ำมันก็บ่มีปัญหาตัวเฒ่า
เจ้าว่าข่อยกับของใจให้ข่อยถามเจ้าอีกเนี่ยคันแล้วมาเอาอะไรเจ้าแท้ก็คิดดอกลอยละพอใดเอาจังสิก็แล้วกันคันข่อยบอกไปแล้วเจ้าอย่าว่าข่อยบอกเด้อนะเอามันลอยละ80บาทเลยลอยละ80ตั้งใจคือหลายใช่มั้ยเจ้าเอาสิละกันมื้อนี้น้องใต้ข่อยมันสิมาเด้อข่อยสิบ่อยู่เงินมีปัญหาเรื่องเงินดอกข่อยถนัดอยู่แล้วกับลูกสาวข่อยเจ้าไปใส่ก็ไปไปเท่าไปแต่ว่าห้ามนอกใจข่อยเด้เออข่อยบ่นอกใจเจ้าดอกนะจักมือก็ไปหาเก็บเงินดอกซอยไปให้เจ้านี่ก็ได้ไปละเดี๋ยวน้องใต้ข่อยมันมาอยู่เอาแม่ฟังมึงดูบ่แม่เอามาหอดละบ่แม่ทางไหนล่ะแม่หาจะมีเสียงหยังเซลเซลอยู่น้ำดิดูนี่แม่พอลุงมาอีหลีพุ่นน่ะเอาอีหลาพ่อลุงโอ้สวัสดีพ่อลุงโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้ยมาเอาเอากระมาตินี่สวัสดีเอามามานั่งซะก่อนโอ้ยข่อยละดีอกดีใจข่อยละเว้าพื้นหามื้อเทเจ้าอยู่ฮะข่อยละเว้าพื้นอยู่เว้าพื้นอีหยังเอาเอามื้อเทเจ้าไปจังได๋คือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้วว่าซั่นนี่โอ้อยู่ไสก็ยากคันธรรมดาคนเฮามาฮอดมาถึงแล้วพี่นางเอ้ยว่ากันซาสันสันตกลงกันซะง่ายๆเนาะบ่อยากก็ยืดเยื้อย่านมันคำทางว่ามาโหลดเอาจุดประสงค์น้องนุ่งคือการยืมเงินยืมเงินยืมเงินบ่หน่อยบ่หลายก็ว่าสิเอาจัก 300,000 นี่ล่ะ 300,000 เฮ้ยจะเป็นหยังล่ะแม่เฮาห้องแห้งหลายประจำเดือนกูแห้งบ่ค่อยปกติโอ้ยพ่อลุงอีล่ะสิบ่ให้แม่ห้องตกหมกตกใจจังได๋ฮักแต่มาหอดน้ำทาแม่บ่ทันหาให้กินแล้วมาว่ายืมเงิน 300,000อ้าวเอ้ย 300,000 สำหรับพี่นางผู้นี้บ่มีปัญหาว่าแต่เจ้านั่นสิมาส่งข่อยจักปีจักเดือนก็ประมาณจัก15ปีนี่แหละพี่นาง15ปี15ปีครับโอ้ยบ่ได้ดอกอ้าวแน่15ปีมันเนิ่นซาผู้ค่อยท่าสิบ่ตายบ่เที่ยวจักปีอยู่นี่เอาจังซี่3ปี3ปี3ปีมันคือเร็วแต่ละฮะมันบ่เร็วดอกอ๋อดอกเบี้ยว่าจังได๋ดอกเบี้ยพี่นางอ้าวเอ้ยพี่กันน้องกันเจ้าก็จะไม่เห็นคือส่งเมื่อยเนาะอ้าวเนาะไปเมื่อยก็ย่างไก่เนาะโอ้ยย่างท่าจังได๋มันก็ได้อยู่แล้วล่ะเงินมื้อนี้พี่กันน้องกันข่อยบ่คิดแพงดอกๆอ่ะนะดอกนี่บ่แพงพอดีหลักฐานมีประกันบ่มีบ่หลักฐานน่ะบ่ว่าแต่หลักฐานทั้งนี่เตรียมบ่ฮอดหลักสวม20บาทต่อ100ทางข่อยจะปล่อยเงินได้อ้าว20บาทสิเอาหรือบ่เอาเอาตกลงเอาก็แล้วกันเนาะกำตดดีกว่ากำขี่แต่ว่าหน้าเจ้านี่มีจักไรหาไร24ตารางว่าฝั่งหนึ่งติดตีนบ้านฝั่งหนึ่งติดผีปราสาทนี่ล่ะข่อยบ่อยากได้มองติดปราสาทนี่ล่ะดีตัวเฮ็ดเกิดกินผู้เดียวเลยเกิดข่อยก็บ่กล้าไปเก็บคือเก่าแล้วก็ยังบ่ค่อยย่านเนาะอ๋อจะกินผู้เดียวเนาะเอาจังซี่เอามันบ่มีปัญหาดอกเรื่องเงินทองอะนะแต่ว่าให้เจ้าเซ็นสัญญากับลูกสาวข่อยเด้อข่อยสิฟ้าวไปนับเงินให้เจ้าอ๋อจังซั่นล่ะพี่นางพ่อลุงข่อยก็ลืมบ่1ตะหลังโอ้ยังอ่ะอันหน้าเจ้า4ไร่5ไร่ก็สร้างมันท่อเพียงแต่ว่าข่อยอยากให้มีหลักฐานไว้กันให้เพื่อบ่ลืมซื่อๆนี่ล่ะอ้าวเซ็นสัญญากับหลานแล้วฟ้าวไปเอาเงินน้ําข่อยเด้ออ้าวเด้อไปไว้ๆเด้ออ้าวเด้อโอ้ยดีใจสิได้ใจดอกขี่รถมอเตอร์ไซค์ตาใหญ่เทนอขี่รถสามล้อตาโทกำปังเอ้าเอ้าไม่ยังบ่ว่าเอ้าเนี่ยอันฝากควบไปฮอดอาดอกในเด้อข่อยคิดฮอดเล่าซั่นเด้ขี่รถสามล้อตาโทกำปังบ้าดีแม่เฮาเสื่อลมดีแท้พอลุงเป็นหยังเอ๊ะเจ้าอย่าลืมได้3ปีบ่เป็นหยังดอกคันรถมอเตอร์ไซค์บ่พากูแหกโค้งก่อนน่ะอ้าวว่าจังได๋เจ้าสิบ่อ่านมึงสัญญาก่อนบ่อ้าวคงสิบ่อ่านดอกหลานเอ้ยเอาก็ฟ้าวอย่ามันคำทางพี่กันน้องกันก็คงสิบ่อีหยังมากมายดอกพี่แล้วเจ้าก็ย่านบ่ค่อยโกงเจ้าติถ้าไผสิโกงไผแล้วบ่กูลงเฮือนมานี่ก็ตั้งใจว่าสิมาโกงนี่ก็ได้คือสิมั่นใจเนาะพ่อลุงบ่ตอนนั้นเอาเข้าใจดีแล้วบ่มีแนวสิเว้ากันดอกเบี้ยร้อยละ20เงิน 300,000 ให้เพิ่นกู้ประกันไว้ที่เฮือนนัด3ปีบ่ให้เคลื่อนหรือเลื่อนนัดผัดใหม่ผู้ค้าขายก็คงรวยอ่านไว้ในการค้านี่คือใบสัญญาเพื่อรักษาคำมันบ่ผิดกันด้วยเส้นซื้อถือกันไว้สู่กรรม
บ่เลื่อมเอ้ยเอาเอาก็สั่นเจ้าก็เส้นตาเส้นเส้นพ่อลุงก็เส้นเด้อเออเส้นพ่อลุงก็เตรียมตัวมาเส้นโดยเฉพาะเส้นแล้วบ่เรียบร้อยมาปากกาดิพ่อลุงพ่อลุงบ่ปากกาแล้วก็บ่ใส่ดินสอพ่อลุงเจ้าไปเรียนหนังสือบ่คือบ่ปากกาน้ำมูเดี๋ยวนี้พ่อลุงมักใส่นิ้วด้วยล่ะใส่นิ้วเฮ็ดหยังล่ะพ่อลุงสู้แนวแล้วอยู่บ้านใส่แต่นิ้วเฮ็ดหยังล่ะโอ้ยจะมันสอเดี๋ยวกูก็บอกดอกจะสั่นเด้อหลานเด้อเอาสิกลับสกอนอย่างมันความท่าสู้จะเอาเงินแล้วพอดีล่ะจ้าก็สั่นพ่อลุงกับอ้าวก็เดินทางปลอดภัยเด้ออย่าลืมด้วยล่ะพ่อลุงไม่หยังอีกอีแม่หน้าเจ้า3ปีน่ะเฮ็ดหยังข้าเจ้าบอกเงินมาคืนให้อีแม่สิไปยืมเงินยืมซ่านเจ้าเด้ยืดเบิดเลยยืดเบิดสุยางล่ะเนาะก็สั่นพ่อลุงบ่เมื่อดอกหลานเอาบ่เมื่อจะสิอยู่เฮ็ดหยังอยู่ให้สู้ยืดกูโอ้ยบ่ยืดดอกพ่อลุงน่ะเปลืองเขาเปลืองน้ำซื่อๆแม่นอยู่เอากูหรือบ่มีประโยชน์ปานนั้นสิบ่ว่าสู่ปลาแหลมก็บ่ได้เฮ็ดหยังอีแหลมเอาไว้ตะขึ้นบกข้าวพ่อลุงอื้อมื้อแม่สู้ตายเนาะโอ้ยเศร้าแน่อีแม่บ่ตายง่ายดอกถ้าเก็บเงินดอกเจ้าอยู่เอ้ยเป็นยังแม่คือน้ำอ่าวแพงแท้ตรงดอกละ20บาทคว้าแพงไม่ได้เลยมันบ่แพงดอกหลาซั่นนี่ผู้อันนี้แม่ให้เอาหลายกว่านี้ตัวเงินทองนั้นบ่แม่นพี่แม่น้องดอกเงินทองลูกใจน้ำเล่าไปสัญญากับบ่อันเบิ่งจักว่าแล้วสิเข้าใจบ่พุ่นตาวันทองสลดโอ้อาวของโตสั่งมาซื้อสัญญาถือเมียนไว้บ่มีได้อ่านดูเป็นสัญญาฝากกูลานหูอยู่เต็มอกแม่ก็เป็นคนงกบ่คิดเห็นอกน้องการเข้ามาขอลองจำน้องดินคือสิ้นทางเฮ็ดขึ้นตาขึ้นหน้าเวลาซ้ำบ่กี่ปีหากแม่นเอาขาดเพื่อนเงินกับที่เอามาจำแม่ต้องนำไปยืดบ่งืดเลยเคยพอป่านแม่งปอติดยุงเปรียบแม่เป็นแมงมุมหาทางงุมตาโป้งยืนเอาบ่ทันหัวเมื่อย่านบ่เหลือหอดมองตนจนใจคอยสิซอยเหลือMy tongue me in a sand
สาวหน้าแจ๋วประกบกันแล้วคงน่าเกินมีวังได้นอนแล้วหนุ่มหน้าจ้อยสาวหน้าแจ๋ว